ที่พม่าบะหมี่เกาหลีแบบเผ็ดสุดยอดคูณ2มาถึงพม่าแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปตามซื้อกันไอ้นี่กิมจิธรรมดาไม่น่าจะใช่ไอ้นี่กระซองแดงๆก็คลับคล้ายคลับคลาเออไอ้นี่ยิ่งซองแดงๆแล้วมีพริก2เม็ดด้วยใช่ป่าววะอ่าอ่าอันนี้ชัวร์ 2X สไปซี่ใช่เลยไอ้นี่รุ่นนี้น่าจะรุ่นแรกมาถึงแล้วบะหมี่สไปซี่เผ็ดคูณ2ภาษาเกาหลีอ่านว่ายังไงแซมยังไอติม KFC ซื้อ1แถม1วู แค่กินพริกก็สุดยอดแล้วแค่เทพริกเข้าไปอ่ะกลิ่นแม่งตีขึ้นมาแม่งโหดสัตว์เลยโอ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าอันนี้ต้องกินแบบแห้งหรือเปล่าหรือแบบใส่น้ำก็ได้แบบแห้งจะจัดจ้านกว่านี้หรือเปล่าต้มไปแล้วเอาแบบนี้แล้วกันช่างแม่งเรียบร้อยครับบะหมี่ที่เผ็ดคูณ2สไปซี่คูณ2ของเกาหลีมาถึงพม่าแล้วยี่ห้อแซมยังมาลองชิมกันจริงๆมันต้องกินแบบแห้งหรือเปล่ามันถึงจะแบบหนักหน่วงหน่อยแต่ต้มมาแล้วแห้งอะไรก็มันไม่ต่างกันหรอกเผ็ดจริงเผ็ดจริงร้อนมากกว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ชิลชิลเดี๋ยวจะหาว่ากินแต่เส้นไม่กล้าซดน้ำซดกันให้เห็นจัดจ้าเด็กๆอร่อยไม่ค่อยเผ็ดชิวๆมากไม่ค่อยเท่าไหร่ธรรมดาเผ็ดคูณ2เกาหลีทำได้แค่นี้เหรอวะเรียบร้อยไม่เท่าไหร่อัดซุปให้มันจบไปเลยโหดูไม่ได้เลยปากแดงน้ำมูกไหลเกือบลืมไอติมตบตูดกินเผ็ดๆมาก็ต้องกินให้มันหวานชุ่มฉ่ำหน่อยที่ไทยมีไหมครับมีไอติมซื้อ1แถม1อร่อยจริงๆยิ่งราคาโปรโมชั่นยิ่งอร่อยสุดๆวันนี้ป๋าเดียลาไปก่อน
พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามช่องป๋าเดียด้วยนะครับขอบคุณมากครับ